ไฮนะคะทุกคนอยู่กับชาในช่อง Pepper ชาชานะคะนี่นะคะชื่อบายูนะคะเป็นน้องลิงกระรอกนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะชาจะมาเล่าเกี่ยวกับบายูแล้วก็พันธุ์ของเขานะคะก็เผื่อใครอยากรู้นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะชาตั้งใจจะทำคลิปเกี่ยวกับมาร์โมเซตแล้วก็คอตตอนท็อปต่อไปนะคะเพื่อที่จะแชร์ความรู้ของชาที่ชาก็ใช้ประสบการณ์ของชาทั้งหมดนะคะเพื่อสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เลี้ยงได้นะคะแต่ว่าก็ขอเวลานิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาทำให้นะคะก็นิสัยเขานะคะอย่างที่เห็นก็คือเขาจะพูดเยอะมากๆนะคะแล้วก็แบบร้องเก่งบ่นเก่งนะคะแล้วก็เขาก็จะเกาะเรานะคะแล้วก็จากการวิจัยนะคะลิงกระรอกอ่ะมีเสียงร้องที่แตกต่างกันถึง30เสียงนะคะซึ่งก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปซึ่งอาชาก็กำลังเรียนรู้อยู่นะคะตอนนี้ก็คือน่าจะอยากเล่นนะคะใช่ไหมคือเราจะไม่ค่อยเห็นคนเลี้ยงลิงกระรอกเท่าไหร่เพราะว่าเขาหาค่อนข้างยากนะคะไม่ใช่เป็นสัตว์ที่แบบกำลังจะสูญพันธุ์นะแต่ว่าเป็นสัตว์ที่เขาให้ลูกน้อยนะคะ1ปีก็คือจะให้แค่1ครั้งแล้วก็ออกมา1ตัวดูแลบลินแลบลินแล้วก็ส่วนมากอะทุกฟาร์มเขาก็จะมีช่วงเวลาที่ลิงเขาจะคลอดลูกใช่ไหมคะฟาร์มที่อาชาไปรับมาเนี่ยเขามีลูกหลงมานะคะก็จะเอ้ยหาวด้วยยืดยาวมานิดนึงนะคะชาชาก็รับน้องมาช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะฟาร์มที่ชารับมาชื่อเวชยันฟาร์มนะคะก่อนที่ชาจะไปเล่าถึงฟาร์มชาจะเล่าก่อนว่าทำไมชาชาถึงเลือกลิงกระรอกนะคะคืออย่างที่ทราบกันเนาะที่ผ่านมาก็มีมาโมเซตกับคอตตอนท็อปใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าไม่สามารถแบบมองหน้าเดิมๆได้แน่นอนนะคะก็เลยลองหาลิงอื่นอยากหาน้องมาดามใจนั่นเองนะคะแล้วก็มามีกับพี่โลก็เห็นด้วยเพราะว่าก็น่าจะช่วยได้ประมาณนึงเลยนะคะก็ดูเยอะมากดูหลายลิงมากๆเลยนะคะแล้วก็ชาชาเนี่ยเคยเห็นลิงกระรอกเพราะว่าลูกค้าแพมเพิร์ดพัฟฟี่บูบูของชาเนี่ยเลี้ยงลิงกระรอกนะคะแล้วก็ชาก็เลยส่งข้อความไปหาต่างชาติด้วยนะคะคือแรนดอมเลยคือเราอยากรู้นิสัยเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาแตกต่างจากพันธุ์ที่เราเคยเลี้ยงยังไงแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างเขาชอบไม่ชอบอะไรนะคะพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าใน YouTube คือน้อยมากๆนะคะมีต่างชาติเลี้ยงอยู่ไม่กี่ช่องเท่านั้นเองนะชาก็เข้าไปดูแล้วก็ข้อมูลก็ยังไม่ได้ครบถ้วนมากก็เลยจะต้องศึกษาเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ชาก็ดูในกลุ่มลิงหลายๆกลุ่มเลยนะคะแล้วก็เห็นแต่ลิงที่น่าคุ้นเคยแล้วก็ตอบตัวเองได้เลยว่าไม่สามารถทำใจที่จะเลี้ยงหน้าเหมือนเดิมได้ก็เลยพยายามหาโพสต์ที่ขายน้องลิงกระรอกนะคะก็ไปเจออยู่ 2-3 ฟาร์มซึ่งก็ไม่ได้มีน้องลิงพร้อมย้ายบ้านนะคะแล้วก็สถานการณ์ของชามันคือหนักมากๆนะปัจจุบันใช่ไหมชาก็เลยอยากได้น้องที่พร้อมย้ายบ้านและที่ชาถูกชะตาด้วยนะคะแล้วก็ชาก็ไปเจอรูปคุณป้าคนนึงนะคะอุ้มน้องอยู่และชาก็เลยทักไปนะคะจริงๆชาไม่เคยเรียกใครว่าคุณป้าเลยนะชาเรียกทุกคนว่าพี่เลยนะคะแต่ว่าคุณป้าเขาเรียกตัวเองว่าคุณป้าเลยแล้วชาก็รู้สึกว่าแบบอบอุ่นมากๆเลยเหมือนแบบเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วชาก็เลยเรียกคุณป้าเลยเพราะตอนแรกชาเรียกพี่นะคะก็เป็นพี่สาวของเจ้าของเวชยันฟาร์มนะคะก็เป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์ลิงเยอะมากมีน้องคนนี้อยู่1คนนะคะซึ่งก็อายุ3เดือนนะคะจริงๆอะชาตั้งใจอยากจะได้เด็กมากๆนะคะแต่ว่าบูกับฟ้าเขาก็มาตอน3เดือนก็เลยคิดว่าโอเคเราสามารถฝึกเขาได้สามารถให้เขาคุ้นชินกับเราได้ก็ไม่ได้ติดที่อายุน้องนะคะแล้วน้องก็เป็นผู้ชายแบบที่อาชาอยากได้นะคะชาอยากเลี้ยงเด็กผู้ชายอ่ะไม่แน่ใจทำไมเหมือนกันเนาะชาก็แชทกับคุณป้าเป้าเยอะมากนะคะคือชาถามคำถามแบบเกิน20คำถามแน่นอนอ่ะแล้วคุณป้าก็น่ารักมากคือตอบทุกคำถามที่ชาอยากรู้ที่ชาสงสัยคือถ้าใครดูช่องชาจะรู้เลยว่าชาแบบอยากหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่ชาจะรับสัตว์ชามาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามนะคะก็คืออยากให้เขามีชีวิตที่ดีที่สุดชาก็ได้ความรู้จากคุณป้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วก็นัดว่าจะเข้าไปดูน้องนะคะแต่ว่าตอนนั้นชาก็ติดทริปพักใจของชาคืออยู่ที่บ้านแล้วมันแย่มากทุกคนก็เลยแบบเปลี่ยนบรรยากาศนะคะได้ไปทะเลถ้าใครได้เห็นคือมันก็ช่วยได้ในบางโมเมนต์นะคะก็นั่นแหละพอชากลับมานะคะชาก็ไปหาน้องที่ฟาร์มนะคะคือคุณป้ารักน้องมากๆเอาน้องขึ้นบ้านแบบมีสิทธิพิเศษอยู่คนเดียวแล้วก็คุยกันก็คือคุณป้าอยากให้มาเจอน้องก่อนว่าชอบน้องไหมแล้วก็รับน้องได้ไหมในรายละเอียดต่างๆนะคะคุณป้าก็น้องออกมาคือน้องตัวเล็กกว่าที่ชาคิดเยอะมากนะคะก็ตอนแรกคิดว่าตัวใหญ่กว่านี้เพราะว่าพันลิงกระรอกนี่คือตัวใหญ่ประมาณแมวเลยทุกคนเวลาเขาโตเต็มที่นะคะพูดเก่งมากนะคะน้องเขาจะเห่านะทุกคนเหมือนหมาแล้วเขาก็จะกรีดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาก็จะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนมาโมเซตโอเคคือมาโมเซตอะเป็นลิงที่มีกลิ่นแต่ว่าไม่ได้เหม็นมากนะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นกลิ่นฉ
ีแล้วก็เป็นกลิ่นที่มาจากข้างในตัวเขานิดหน่อยแต่ไม่ได้เหม็นแบบไม่ได้เหม็นสาบที่เราจะแบบไม่อยากดมอะคือมันก็เป็นกลิ่นสัตว์ทั่วไปนะคะส่วนคอตเทนท็อปเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยจะมีกลิ่นแค่ฉี่และอึที่เลอะเท่านั้นแต่ว่าจากภายในของเขาคือเป็นลิงที่ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาจริงๆเวลาเราดมอะเหมือนกลิ่นหมาทุกคนคือแตกต่างกันมากนะคะคุณป้าก็ถามว่าตรงนี้รับได้ไหมอยากให้ทุกคนได้ดมคือเป็นกลิ่นคือเหม็นไหมก็ไม่ได้หอมอะแต่ก็ไม่ได้ฟุ้งออกมาจนแบบเหม็นหึ่งอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปดมเขาเราจะได้กลิ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องยังเด็กอยู่นะคะอีกสัก3อาทิตย์อะไรเงี้ยช้าๆก็ว่าจะลองฝึกอาบน้ำดูนะคะก็น่าจะช่วยเรื่องกลิ่นตรงนั้นได้นะคะแต่ว่าโดยรวมมันก็ไม่ได้เหม็นแบบรับไม่ได้นะแล้วก็ความแตกต่างของอึและฉี่เขานะคะก็คืออึเขาเมื่อโตขึ้นก้อนก็จะใหญ่กว่านะคะแล้วก็ฉี่ก็จะเหลืองคือบาร์เมอร์เซนคอตเทนท็อปฉี่ไม่เหลืองจะเป็นใสๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นนะคะถ้าดมจริงๆอาจจะมีแต่ไม่ได้มีกลิ่นหึงนะคะแต่ว่าสำหรับลิงกะลอกเนี่ยมีกลิ่นที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สีเหลืองมากๆคือถ้าชาใส่เสื้อขาวถ้าบัวฟ้าฉี่ใส่ชาไม่เป็นไรคือมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าบายูฉี่ใส่ชาคือเห็นชัดมากตอนนี้บายูหลับแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่นะทุกคนอยู่ๆก็มาหลับตรงนี้นะคะคือเขาเหมือนเด็กน้อยมากนะทุกคนแล้วก็มีความเป็นคนเยอะมากๆก็นอกจากเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องฉี่ที่ไม่เหมือนที่ชาเคยเลี้ยงมาแล้วนะคะก็คือน้องคนนี้สะดือจุ่นตั้งแต่เกิดมานะคะแต่ว่าคุณป้าเขาก็พาไปเอ็กซเรย์อุลตราซาวด์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือแค่เหมือนเด็กสะดือจุ่นนั่นเองนะคะแบบเหมือนคนเราเนี่ยแหละก็แสดงให้เห็นถึงความจริงใจนะคะว่าคุณป้าอยากให้อาชารับน้องได้จริงๆถึงพาน้องกลับบ้านนะคะซึ่งดีมากๆนะเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้มากเราก็คงไม่มาจับลิงพิกดูว่าสะดือเป็นยังไงบ้างคือน้องติดคุณป้ามากติดแขนไม่ไปไหนเลยไม่มาหาชาไม่มาหาพี่เลโอเลยนะคะแล้วก็ลิงกะลอกจะเป็นแบบนี้คือเขาจะติดคนมากซึ่งติดแค่1คน2คนที่เขาไว้ใจนะคะจะไม่เหมือนมาร์เมอเซนกับคอตตอนท็อปที่สามารถกระโดดไปสำรวจได้แล้วก็แบบกระโดดกลับมาอะไรเงี้ยคือต่างกันมากนี้เหมือนเด็กแบบลูกอ่อนที่ติดแม่แล้วก็แบบไม่เอาใครเลยแบบนั้นนะคะก็วันนั้นได้มีโอกาสไปเดินเล่นที่ฟาร์มนะคะก็มีบูบูเต้ไปหมดเลยทุกคนโอ้โหใจแบบนั่นแหละก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็มีเมียแคทนะคะมีมัลดีนอฟหรอไม่แน่ใจชอบพูดถูกไหมนะคะคือเหมือนบูชเบบี้แต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็มีชูการ์ไกลเดอร์นะคะมีเรดแฮนด์มีลิงกะลอกก็คือพาไปดูคุณพ่อคุณแม่บายูเลยนะคะว่าโตขึ้นมาจะเป็นยังไงพ่อคุณแม่หน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีคาราโคมีเซอร์โวนะคะมีสัตว์หลายชนิดมากๆนะคะแล้วก็คุยกันแบบเยอะมากๆแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบเดสตินีนะคะที่ยาชาก็รับน้องมาเลี้ยงนะคะในที่สุดโอ้โหตอนที่แกะน้องออกจากคุณป้าตอนขึ้นรถนี่คือคุณป้าร้องไห้แบบชาก็มันคือความผูกพันมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มนะคะก็ไปหาน้องรับน้องกลับบ้านนะคะชื่อบายูนะคะจริงๆอ่ะชาชายังไม่มีชื่อนะตอนไปรับเขายังไม่ได้คิดถึงชื่อตอนแรกก็จะเป็นจาบูฟาบูแต่ก็ไม่ไหวจริงๆนะคะไม่สามารถใช้ชื่อนั้นได้นะชาชาก็กลับมาคิดชื่อที่บ้านนะคะก็อยากให้มาจากเรื่องอลาดินนะตอนแรกก็จะชื่อจีนี่นะคะแต่ก็ชื่อก็ดูสาวไปนิดนึงอ่ะน้องเป็นผู้ชายใช่มั้ยคะไปๆมาๆก็เรียกบาลูละกันบาลูเป็นหมีใจดีนะคะเป็นเพื่อนของเมาคลีในจังโกบุ๊กนะคะตอนแรกก็เป็นบาลูแหละแล้วพี่เลโอกับมามีเรียกไปเรียกมากลายเป็นบายูนะคะซึ่งบายูก็มีความหมายสำหรับชาชาสำหรับพี่เลโอด้วยนะเพราะว่าเราชอบดูหนังแวมไพร์นะคะแล้วก็มันจะมีป่าเปียกอะเป็น Swamp Forest นะคะเป็นที่หลบภัยของ Werewolf หรือมนุษย์หมาป่านะชื่อว่า The Bayou นะคะก็โอเคมีความหมายก็เลยให้ชื่อบายูนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุ้นชินกับชื่อนี้มากนะคะก็มีเรียกผิดบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังหลับอยู่เลยนะคะทุกคนหลับปุ๋ยเลยบายูนะคะเกิดวันที่18กรกฎาคมหรือว่าชูไลนะคะ2021แล้วก็ลิงกะลอกเนี่ยหน้าตาเขาจะมีเอกลักษณ์มากๆคือจริงลิงทุกสายพันธุ์มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะสำหรับลิงกะลอกคือปากเขาจะดำเหมือนแบบใส่แมสสีดำตลอดเวลานะคะแล้วก็ตาเขาจะโตนะคะหน้าเขาจะแบบผอมๆแล้วก็หูเขาเหมือนเอลฟ์ทุกคนมันจะแบบแหลมๆนะคะแล้วก็มีขนหูตั้งๆน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ขนจะคล้ายๆปิกมี่มาโมเซตคือสีมันจะผสมกันเยอะๆนะคะแล้วก็มือเท้าเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะก็เป็นสีธรรมชาติ natural ของเขานะคะแล้วก็ปลายหางเขาก็จะเป็นสีดำด้วยนะคะก็น่ารักมากๆนะคะแล้วตอนโตเนี่ยเขาจะตัวประมาณแมวตัวหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นลิงที่ตัวใหญ่เลยนะไม่ได้เป็นลิงมินินะคะอย่างบูบูกับฟาฟาเนี่ยเขาจะตัวเล็กแบบนั้นตลอดไปนะคะคือเขาโตเต็มที่ตั้งแต่ประมาณขวบ
กว่าแล้วนะคะแล้วก็ลิงกระรอกเนี่ยก็เป็นลิงโลกใหม่หรือ New World Monkey เหมือนกันนะคะซึ่งหางเขาก็จะไม่ได้สามารถเกี่ยวอะไรได้อะไม่เหมือนพวกลิงใหญ่ๆนะคะแต่ว่าหางเขาจะสามารถทำให้เขาบาลานซ์หรือว่าทรงตัวได้นะคะแล้วก็ลิงกระรอกเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยู่ในป่าเขตร้อนนะคะแบบ Tropical Rainforest อเมริกาตอนกลางตอนใต้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเป็นสัตว์ที่นอนเหมือนคนก็คือนอนกลางคืนแล้วก็ตื่นตอนกลางวันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังเด็กอยู่ก็เลยหลับไปนะคะแล้วก็ตามธรรมชาติของเขานะคะเขาก็จะทานแมลงทานใบไม้ทานดอกไม้ทานผลไม้อะไรอย่างงี้ที่เขาหาได้นะคะแต่ว่าพอเขามาอยู่กับคนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถเลือกอาหารให้เขาทานได้นะคะเขาก็จริงๆก็เหมือนลิงมาโมเสสลิงคอตเทิลท็อปเลยนะคะสามารถทานมาซูริได้เพราะว่ามันก็จะมีสารอาหารครบถ้วนค่ะซึ่งเดี๋ยวพอเขาสัก4เดือนกว่าๆช้าๆก็จะเริ่มให้ทานมาซูรินะคะปัจจุบันตอนนี้เขาทาน4มื้อนะคะก็คือจะเป็น10โมงเช้าบ่าย2 6โมงแล้วก็3 4ทุ่มนะคะตอนนี้เขากินนมนะไซรินช์ที่แบบ3มิลน่ะกินมื้อละ6ถึง7ไซรินช์เลยค่ะคือเขาดูดเองเลยทุกคนไม่ต้องแบบไปดันให้เขาเลยนะคะก็กินเก่งมากนะคะแล้วก็บางมื้อก็จะเป็นกล้วยก็จะขูดกล้วยเละๆนะคะบางครั้งก็ใส่ไซรินช์บ้างบางครั้งก็หยิบให้เขากินบ้างเพราะว่าตอนนี้จริงๆเขายังทานเองไม่ได้เขาจะไม่หยิบอะไรที่เป็นชิ้นเข้าปากนะคะแต่ว่าเราก็พยายามฝึกก็จะมีกล้วยแอปเปิลแล้วก็นมสิ่งที่เขาชอบสุดคือนมแล้วก็กล้วยแอปเปิลเนี่ยยังไม่ค่อยชอบเท่าที่ชาดูนะคะราคาของลิงกระรอกก็จะอยู่ที่ 60,000 ถึง 75,000 นะคะก็แล้วแต่ช่วงด้วยแล้วแต่ฟาร์มด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วก็บายูเนี่ยเขาก็ไม่กัดก็คือการกัดมันเหมือนมันไม่ใช่นิสัยเขาจะไม่ใช่ลิงที่กัดทำเพื่อนะคะแล้วก็ชาติถามคนญี่ปุ่นว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นลิงที่สวีทมากน่ารักมากๆไม่เคยกัดเลยยกเว้นตอนติดสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นการติดสัตว์มันก็ทำให้ลิงนิสัยเปลี่ยนไปนะคะสำหรับบ้านชาก็เดี๋ยวชาก็จะพาไปทำหมันนะคะไม่ได้แบบเฮ้ยทุกคนต้องทำนะแต่ว่ามันเป็นทางออกชาไม่อยากเสี่ยงตรงนั้นนะไม่อยากไม่เล่นกับเขาเพราะเขาดุเขาจะได้ไม่รู้สึกทรมานที่อยากจะผสมพันธุ์แต่ว่าไม่ได้ผสมพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของลิงกระรอกคือเขาไม่มีเล็บนะคะคือจริงเขามีเล็บแหละแต่เล็บเขาเหมือนคนนะมันอยู่ข้างบนเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นตรงที่โดนผิวเรานะคะก็คือจะไม่มีการขูดเหมือนที่ผ่านมานะนั่นแหละแต่ว่าลิงกระรอกก็คือไม่ต้องตะไบเล็บนะคะแต่ว่าก็ต้องฝึกใส่แพมเพิร์สแล้วก็อาบน้ำปกตินะคะแล้วก็ชีวิตเขาอะยาวมากๆนะคะจริงๆลิงมาโมเสสคอตตอนท็อปเนี่ยชีวิตแบบ10ปีถึง18ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าลิงกระรอกเนี่ย20ถึง25ปีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่น่ารักสำหรับเขาตอนนี้นะคะก็คือเขาดูดนิ้วทุกคนเขาดูดนิ้วเหมือนเด็กน้อยอะพี่โลจะเป็นคนให้มื้อเช้านะคะชาก็ยังหลับอยู่ใช่ไหมคะเขาว่าติดพี่โลมากๆมากๆทุกคนคือตอนนี้น่าจะร้องหาพี่โลอยู่ด้วยซ้ำมาคือเวลานั่งกับพี่โลคือเขาจะเกาะไม่ไปไหนเลยนะคะลิงกระรอกก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือจะเกาะอยู่ที่เดียวนะคะหรือว่าถ้าเขาชินเขาก็จะเดินไปมาใกล้ๆเราเนี่ยแหละจะไม่เหมือนมาโมเสสและคอตเทิลท็อปที่เขาจะไปเล่นของเขาเวลาแบบได้ออกมาอะไรแบบนี้นะคะนี่คือเขาจะติดอยู่กับคนนะคะก็แตกต่างกันมากๆแล้วก็ลิงกระรอกเป็นลิงที่ฉลาดนะคะเพราะว่าขนาดของสมองเขาอะใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับตัวเขานะคะหัวเขาก็จะปุดปูดทุยๆข้างหลังเลยนะคะก็คือเราสามารถฝึกเขาได้นะคะชาก็จะพยายามที่สุดที่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะคะแล้วก็จะให้เวลาเขาให้ได้มากที่สุดจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะคือ redemption ของชานั่นเองนะคะคือไม่ได้มาทดแทนแต่ว่าเป็นตัวแทนเหมือนได้รับโอกาสอีกครั้งอะคลิปนี้นะคะมาช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับน้องบายูไว้ในใจด้วยนะคะอยากให้เอ็นดูเหมือนที่เอ็นดูบูบูกับฟ้านั่นแหละนั่นคือเหตุผลนะคะไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยไปแล้วเอามาใหม่เลยลืมตัวเก่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่มีทางลืมแน่นอนนะคะก็นี่ก็คือเป็นคลิปแนะนำตัวสมาชิกใหม่นะคะน้องบายูนั่นเองนะคะก็ทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ชาก็จะทำคลิปน้องเรื่อยๆนะคะทั้งใน YouTube นะคะทั้งใน IG แล้วก็ TikTok เลยนะคะเพราะว่าชารู้สึกว่านอกจากที่จะได้แบ่งปันความน่ารักของเขาเราจะได้แชร์ความรู้ของเราสำหรับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงเขาหรือว่าแบบอยากจะรู้เกี่ยวกับชีวิตเขาอะไรแบบนี้นะคะก็อย่างที่ชาบอกนะคะคือฟาร์มเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราต้องเลือกฟาร์มที่เราคุยกับเขารู้เรื่องเขาดูแลสัตว์ดีนะคะมีความรู้สามารถตอบเราได้ช่วยเราได้เวลาเราต้องการคำตอบอะไรแบบนี้นะคะโอเคนะทุกคนก็หมดสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบเป็นคลิปที่ทำยากแต่ก็พยายามทำให้ทุกคนนะคะชาคงไม่ได้ออกมาโหร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะชาไม่อยากให้ใครเห็นตอนที่ชาอ่อนแอคลิปที่ชาแจ้งข่าวชาเลยเรื่องที่จะพิมพ์เป็นตัวอักษรมากกว่าคือชาก็อยากให้ทุกคนดูคลิปชาแล้วมีความสุขสดใสอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ว่าชามาเฟคให้แบบไม่เศร้าพูดยากนะคะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจนะคะวันนั้นที่ชาลงคลิปอ่ะ
ชาชาไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ของใครได้เลยไม่ว่าจะคือชาลงพร้อมกันหมดเลย IG TikTok YouTube เข้มแข็งไม่พอที่จะอ่านนะคะแต่ว่าพอเข้มแข็งพอชาจะไปอ่านแน่นอนนะคะทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากๆที่เอ็นดูเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาชานะคะก็มันมีความหมายมากๆนะคะคือใครจะรู้ว่าเราเลี้ยงสัตว์แล้วมีคนมาแบบรักเขาขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยเจอด้วยซ้ำนะคะก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวชาจะกลับมาทำคลิปแชร์ความรู้จากอาชาละกันนะเกี่ยวกับลิงแบบบูบูแล้วก็จาฟานะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นลิงที่น่ารักมากๆนะคะเขาติดคนมากๆนะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างจากลิงกระรอกที่ชาได้เล่าให้ฟังนะคะนั่นแหละโอเคอยากดูคลิปอะไรก็บอกนะแล้วเราก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่เป็นกำลังใจให้กับชาในทุกๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเวลามันแบบยากมากๆแบบนี้อยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกชานะคะถ้าชาทำได้ชาก็จะทำคลิปให้ทุกคนนะคะทั้งสัตว์เลี้ยงของเล่นการสักตัววีล็อกทุกอย่างในชีวิตชาก็พยายามอยากจะแชร์นะคะเผื่อคนดูจะได้อะไรไปจากคลิปชาบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรมากถ้าเป็นคลิปแบบชีวิตประจำวันอาจจะได้ความดูเพลินบางคนอาจจะเศร้าจากเรื่องอะไรอยู่แล้วก็มาลืมมาดูคลิปแล้วก็หลุดโฟกัสมาได้สักแป๊บนึงก็อาจจะช่วยได้นะคะก็นั่นคือเป้าหมายของชาก็เลยตั้งใจทำคลิปมากๆนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ IG ชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ